เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้นั้นสมาชิกในเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เราได้มาเยี่ยมบ้านของแกนนำนะคะซึ่งอยู่ในชุมชนพ่อมิ่งตำบลพ่อมิ่งอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเธอก็คือกะเราะหรือมาริสาสมาแหนะคะที่นี่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากมากกว่า10คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กะเราะก็เป็นผู้สูญเสียซึ่งสามีเนี่ยเป็นอส.นะคะถูกยิงเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2548ยังไงก็ตามเธอก็ไม่ได้ยอมจำนนนะคะไม่ได้ต้องการเป็นแค่เหยื่อของสถานการณ์แต่เธอได้ก้าวข้ามจากความเป็นเหยื่อมาสู่ผู้หญิงภาคประชาสังคมซึ่งมีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะสลามอะลัยกุมว่าไงบ้างสบายดีโอเคเนาะโอเคเนี่ยวันนี้สมาชิกพวกเรามากันเยอะเลยนี่เป็นโรงเรียนที่กะเราะสอนอยู่ค่ะเป็นโรงเรียนที่กะเราะสอนตั้งแต่สมัยแรกก็คือวิทยากรอิสลามศึกษาแต่ตอนนี้บรรจุเป็นข้าราชการก็อยู่ตรงนี้บรรจุก็บรรจุโรงเรียนนี้ค่ะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ในชุมชนของเราเป็นไงบ้างถ้าพูดถึงตอนนี้กะเราะว่าดีมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ปี56เนี่ยจะไม่มีเสียงระเบิดแล้วละจะไม่มีการยิงกันแล้วรู้สึกว่าสงบมีความรู้สึกว่าสงบอยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วอะไรที่คิดว่าทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่การ่ามองเห็นก็คือการ่ามีความเข้าใจว่าจากการสื่อสารทำให้ฝ่ายรัฐกับประชาชนทั่วไปนี่มีความเข้าใจเกิดความเข้าใจกันว่ารัฐต้องการอะไรประชาชนชาวบ้านต้องการอะไรหลังจากที่การ่าสามีเสียชีวิตการ่าก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาไม่ทราบว่าพอการ่าผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้การ่าเข้าก้าวข้ามมันมาทำงานเพื่อสังคมเนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจที่ให้การ่ามาทำตรงนี้คะแรงบันดาลใจอย่างแรกก็คือครอบครัวก่อนค่ะคือครั้งแรกพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บครอบครัวของกะเราะนี่จะเป็นครอบครัวที่ว่าอบอุ่นคือช่วยกันช่วยกันโน้มน้าวจิตใจเราไม่ให้เราเครียดนอกจากครอบครัวแล้วก็คือเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูหรือว่าเพื่อนทั้งหมดเพื่อนนี่มีทั้งพุทธทั้งมุสลิมมุสลิมนะอย่างเฉพาะครูตรงนี้ก็คือส่วนมากเป็นคนพุทธแต่ว่าเขามีความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเวลาเวลานี่อย่าวันแรกเราเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นถึงเวลานี้กะเราะคิดว่ากะเราะไม่มีอะไรแล้วค้างอยู่ในใจเราเข้าใจชีวิตของเราแล้วแล้วศาสนาเนี่ยมีส่วนมากไหมในการที่ช่วยเยียวยาเราแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเราคิดว่ามากเลยนะศาสนาเนี่ยคือสิ่งนี้เราพูดได้เลยว่าถ้าเราไม่มีศาสนาตรงนี้เราจะอยู่แบบนี้เป็นกะเราะในวันนี้ไม่ได้เลยแล้วบทบาทของกะเราะเนี่ยเวลามาอยู่ในเครือข่ายเนี่ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งของกระบวนการสร้างสันติภาพคลี่คลายความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในพื้นที่แม้ว่ารู้สึกว่าเป็นงานเล็กๆก็ตามนะแต่จริงๆมันก็มีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวกะเราะทำอะไรบ้างเราได้ทำรายการสารเสวนาซึ่งสารเสวนาเนี่ยกะเราะคิดว่ามีความสำคัญยิ่งกับในพื้นที่พ่อมิ่งซึ่งเป็นตำบลพื้นที่สีแดงพ่อมิ่งแล้วก็จากการที่เราสารเสวนาเนี่ยหลายๆอย่างกะเราะสามารถไปช่วยตรงนี้ได้ก็คือจากความไม่เข้าใจระหว่างอุสตาหรือว่าโปเนาะกับฝ่ายรัฐคือเราพอเราไปสารเสวนาเรานำข้อมูลต่างๆที่เราได้จากชาวบ้านนี่เราไปพูดความจริงท่านก็ยอมรับและท่านก็แก้ไขซึ่งจุดนี้เราภูมิใจมากถึงแม้ว่าเราไม่ได้เงินสักบาทแต่เราภูมิใจเป็นงานเหมือนกับว่างานที่เราต้องทำเมื่อทุกคนไม่เข้าใจตรงนี้เราสามารถจะไปแทรกตรงกลางนั่นแหละและเราพยายามดึงทั้งสองฝ่ายมาเจอกันที่สารเสวนาเนี่ยเราไปสารเสวนากับท่านแม่ทัพเนาะดวงชัยแล้วก็แม่ทัพคนใหม่ด้วยแม่ทัพสกลด้วย
แล้วสุดท้ายอยากจะถามการ้องว่าในความรู้สึกนึกคิดของการ้องเนี่ยการ้องอยากจะได้สันติภาพแบบไหนจะได้แบบสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นไงคะคืออยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าพุทธอิสลามจีนหรือว่าอะไรก็อยู่ด้วยกันได้ไปมาสู่กันได้มีอะไรก็ช่วยกันซึ่งกันและกันแล้วถ้าไม่เข้าใจก็มีการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านต้อยมัมอะไรคือคุยกัน